ฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาได้ยินเสียงกันอีกแล้วนะคะฮาวทุรักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะอาทิตย์ส่งท้ายพฤศจิกายนค่ะก่อนจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเห็นไหมคะเวลาเดินหน้ารวดเร็วจังเลยนะคะฮาวทุรักของเราก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเ,เช่นกันพื้นที่เล็กๆที่เราแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของวิธีคิดจากชีวิตรักของคนนั้นคนนี้นะคะหลายๆครั้งค่ะพอเป็นความรักของคนอื่นเราอาจจะมองว่าซ้ำๆน้ำเน่าเนาะ เมื่อไหร่ก็ตามเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็จะรู้ว่าอาการจมน้าเน่าเป็นยังไงนะคะวันนี้มีคําถามหนึ่งที่คุณส่งเข้ามาในลองมาเรียนรู้กันซิคําถามและคําตอบที่จะเกิดขึ้นใน How to รัก EP นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสาอายุ48ปีกําลังมีเรื่องทุกใจอยากขอคําปรึกษาคุณสาแต่งงานไปแล้วสองครั้งค่ะกับสามีคนแรกมีลูกด้วยกัน3คนเลิกกันมา7ปีละตอนนั้นเพราะคุณสาหลงผิด ติดการพนันอย่างหนักนะคะเป็นหนี้หลายแสนพอสามีเก่ารู้ทนไม่ไหวก็เลยอยากขาดจากเราและเขาก็ขอสิทธิ์ขาดในการดูแลลูกแต่เพียงผู้เดียวหูยลูกสามคนเลยอะค่ะคิดถึงกันแย่เลยแล้วคุณแม่ล่ะคะคิดถึงลูกมากมายขนาดไหนเนี่ยซึ่งนั่นเป็นตราบาปในชีวิตของสามมาโดยตลอดหลังจากหยา่าชีวิตสารุมรุ่มดอนตอน,นทงานหาเงินมาเพื่อใช้หนี้อดมือกินมือ จนเรื่องนี้ไปถึงหูผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เรานับถือและก็รู้จักกันมานานเขาแก่กว่าสาสองรอบค่ะผู้ใหญ่คนนี้พอรู้ว่าสาเลิกกับสามีและมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนกําลังจะจมน้ํานะคะคุณอ้อยพอมีไม้ยื่นมาให้จับเราก็ต้องคว้าเอาไว آ آ ้ก็ต้องดูไม้ดีๆเหมือนกันนะคะเพราะถ้าไปเจอขอนไม้ผุๆนะก็จมน้ําไม่ต่างกันนะคุณสานะ คราวนี้คุณสาก็เลยยอมรับการช่วยเหลือนั้นและหลังจากนั้นค่ะผู้ใหญ่คนนี้ก็ขอคบเราเอาละสิสายอมรับว่าต้องการที่พึ่งก็เลยตัดสินใจคบกับเขาแต่การครบกันมันไม่ราบรื่นเลยค่ะลูกติดสามีทั้งสองคนไม่ชอบสาเรียกว่าเกลียดเราอย่างชัดเจนเวลาพ่อเขาไม่อยู่เขาก็จะพูดจิกกัดดูถูกเราต่างๆนานา,นา สาเหตุคงเพราะว่าเรามีมาแต่ตัวมาคบพ่อเขาแถมพ่อเขายังมาช่วยเหลือเราเรื่องเงินลูกๆก,ก็เลยมองว่าจะไปปอกลอกพ่อเขาหรือเปล่าตอลอดเวลาที่คบกันสาพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่เรียกร้องไม่ขอเงินเขาและอยู่อย่างเจียมตัวมาตลอดจนกระทั่งสามีตัดสินใจจะแต่งงานให้เป็นเรื่องเป็นราวกับสาเรื่องราวก็เลยใหญ่โตค่ะคุณอ้อยคะลูกเขาคัดค้าหนักมาก ฝ่ายสามีพยายามพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกเขาจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าอ่งางั้นแต่งงานกันแต่เราต้องเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของสามีและจะต้องไม่มีการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายสายยอมเซ็นสัญญานั้นพอแต่งงานเข้าไปอยู่บ้านสามีสามีก็ให้เราออกจากงานประจําที่ทำอยู่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเราใช้ โอ้หอันตรายมากเลยคุณสาขาอยากได้อะไรให้บอกเขาโดยที่หน้าที่หลักของเราคือดูแลสามีดูแลเรื่องอาหารดูแลงานบ้านทุกอย่างซึ่งถ้าดูแลสามีคนเดียวไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่เอาเข้าจริงๆเราต้องทําทุกอย่างให้ลูกเขาด้วยไม่ต่างอะไรกับคนใช้ในบ้านตอนไม่มีเขาก็ทํากันเองนะคะแต่พอมีเราเข้าไปเขาใช้เราทําทุกอย่างเลยรีดผ้าซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาเราก็ซัก หมาของลูกเขาเราก็ต้องคอยเช็ดอึเช็ดฉี่พาไปเดินเล่นไปอาบน้ําถ้าเราไม่ทําเขาก็จะไปฟ้องพ่อเขาและสามีก็จะบอกว่าทํํๆไปเธอตลอดเวลาสี่ปีที่ผ่านมาอยู่กับครอบครัวเขาเรารู้สึกต่ําต้อยด้อยค่าลงเรื่อยๆเพราะเราต้องห้ามเถียงห้ามมีปากเสียงแรกๆพอเถียงสามีก็จะบ่นหลังๆถ้าเราพูดอะไรไม่เข้าหูสามีก็จะตบปากเอาละสิคะเริ่มรุนแรงแล้วนะ บางครั้งก็ทุกตีถึงจะไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่มันก็เจ็บจนทําให้เรารู้สึกกลัวทุกครั้งที่เห็นเขาง้างมือสาเคยทนไม่ไหวทะเลาะก,กับเขาหนักมากเขาก็บอกว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปแต่ออกไปแค่ตัวอย่าเอาของออกไปแม้แต่ชิ้นเดียวบางครั้งเขาก็บอกว่าถ้าเราอยู่แบบนี้แล้วทุกทรมานออกไปเลยก็ได้นะ อย่าเป็นคนในระคุณไม่รู้คุณคนเขาบอกว่าเขาลางหนี้ให้เราให้เงินให้ใช้ซื้อเสื้อผ้เขาเคาืของให้แค่การปรนนิบัติเขากับลูกแค่นี้ทําไมถึงทําไม่ได้ก็คงไม่ต้องไปทำอาหากินอะไรข้างนอกแล้วละมั้งมันเจ็บค่ะเขาดูถูกเรามันเหมือนเราไม่มีทางเลือกจะไปก็ไม่ได้เพระาะญาติพี่น้องก็ไม่เอาเราที่อยู่ที่อื่นก็ไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีซึ่งจริงๆการที่เขาบอกว่าเราไม่มีที่ไปหรอก เขาก็พูดถูกใช่ไหมคะคืออย่างนี้คุณสาบังเอิญว่าเราดันไปยอมที่เขาบอกว่าไม่ต้องทํางานเราดันยอมเราลืมมองไปว่าอนาคตมันมีอะไรไม่แน่นอนเต็มไปหมดคราวนี้เหมือนเขาตัดแขนตัดขาเราไปแล้วด้วยสิคะคุณสาบอกว่าเราเคยคาดหวังนะว่าแต่งงานแล้วเราจะมีความสุขแต่ไม่ใช่เลยคะ่ะครอบครัวเขาเอาแต่ข่มเราเหยียดยามเราตลอดเวลามันผิดที่ผิดทางไปหมดคุณอ้อยว่าสาควรทำยังไงกับชีวิตต่อไปดี อายุก็ขนาดนี้แล้วจะไปหางานทําเพื่อหาเลี้ยงตัวเองมันก็ยากพอมีแนวทางหรือทางออกแนะนําให้ไหมคะสารู้สึกว่าทุกวันที่ตื่นมามันจมกับความทุกข์ตลอดหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลยอื <c oughs> อย่างแรกก่อนให้กําลังใจคุณสานะแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดกันเสมอคะ่ะถ้าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถทํามาหาเลี้ยงตัวเองได้บ้างอย่างน้อยทางเลือกในชีวิตเราก็จะมากขึ้นคะ่ะ อดีตที่ผ่านมาความผิดพลาดคือบทเรียนที่ดีมีเงินแต่ลุ่มหลงไปกับการพนันชีวิตก็เลยพังไม่เป็นท่าพอมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เราดันเอาความสุขของเราไปผูกที่ขาคนอื่นมากเกินไปค่ะเขาจะเดินไปทางไหนก็จะเหยียบหัวใจเราเสมออายุของคุณสาไม่ได้เยอะเกินกว่าจะเริ่มต้นใหม่นะคะเข้าใจตามนี้ก่อน แค่ต้องตีความคำว่าเริ่มต้นใหม่นะคะคำว่าเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่การหาสามีใหม่แต่คือการมองหาทุกสิ่งที่เราพอจะทำได้เรียวแรงก็ยังมีสองแข้งสองขาก็ยังดีค่ะมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ได้รวยล้ำในเวลาอันใกล้แต่ก็มีศักดิ์ศรีมากพอค่ะที่ไม่ต้องโดนกดหัวให้ตกต่าคนเรารักกันนะคะเป็นสามีภรรยากันต้องให้เกียรติกันมากกว่านี้ค่ะและที่สาคัญการทาลายร่างกายและจิตใจ มันดูเหมือนว่าไม่มีคําว่ารักอยู่ในนั้นแล้วอะค่ะเงินที่เขาให้เรามาเขาให้ยังไงคะเนี่ยเราทําทุกอย่างฟรีอยู่นะถ้ายัางพอจะเจียดเงินบางส่วนเก็บสะสมได้บ้างไหมอย่าคิดว่าไปหาที่อื่นก็ไม่ได้หรอกค่ะบ้านก็ไม่มีที่ไปก็ไม่มีหางานก็ยากตอนนี้คุณสากําลังปิดทุกทางออกของเราเองท่อะไรก็ตามที่คิดว่าทําไม่ได้เราจะเป็นตามปากของเราค่ะแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่า เฮ้ยมันต้องได้สิมันต้องได้สิอย่างน้อยความใจสู้จะทําให้เราเห็นลู่ทางนะคะตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ก็ได้เช่นเฮ้ยฉันทนอีกแค่ปีเดียวทุกอย่างสงบปากสงบคําทําทุกอย่างตามเงื่อนไขที่มีค่อยๆสะสมเจียดเงินมาเล็กๆน้อยๆที่เขาให้มาสะสมไว้หนึ่งปีมันน่าจะพอมีเงินอยู่บ้างนะ่ะแล้วค่อยๆหาลู่ทางทํามาหากินให้ได้ด้วยตัวเองอย่าลืมว่าก่อนมาเจอผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ย เราเองก็หางานทําแม้จะอดมือกินมือ้อแต่เราก็รอดมาได้หนี้สินเขาใช้หนี้ให้แล้วไงคะตั้งแต่นี้ตั้งเป้าในใจฉันจะอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองไม่คิดว่าจะต้องหาผู้ชายเลี้ยงการแต่งงานไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปแล้วคะ่ะคุณสาการเอาชีวิตของเราไปฝากไว้ที่ใครจนไม่มีการเตรียมหาทางหนีทีไล่เอาไว้บ้างวันนี้เห็นไหมคะว่ามันคล้ายๆจะดูหมดสิ้นหนทางยังไงก็ไม่รู้ ต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นพี่เอยพูดคํานี้บ่อยมากในฮาวทูรักนะคะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้างหน้าเราต้องกลับมาเป็นโสดอีกครั้งเมื่อไหร่วันนี้คงยังไม่สามารถตัดสินใจทําอะไรได้ในเร็ววันแต่อย่างน้อยขอให้ได้วางแผนไว้ในใจว่าเราจะอดทนถึงเมื่อไหรเพราะดูแล้วอนาคตก็ไม่น่าจะสดใสไปกว่านี้แล้วะคะ่ะคนที่ในบ้านเขาก็ไม่ได้ชอบเราวันหนึ่งถ้าพูดตรงๆสิ้นพ่อเขาไปเราก็คงถูกไล่อยู่ดีแหละ จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของเรานะคะเซ็นส,สัญญาไปแล้วไงว่าที่สุดแล้วเราไม่มีผลประโยชน์อะไรต่อจากนี้แล้วทะเบียนสมรสก็ไม่มีแน่นอนถูกไล่แน่นอนค่ะเข้าใจค่ะว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อผลประโยชน์อะไรแต่อย่างน้อยอนาคตรเราไม่รู้ไงคะลมหายใจจะสั้นจะยาวเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองจะบอกว่าน้องสารักเขาก็ดูไม่น่าจะใช่นะจริงๆก็แค่อยากหาคนเลี้ยงอยากหาที่พึ่ง อยากตอบแทนบุญคุณที่เขาใช้นี่ให้ก็เลยดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีวัตถุดิบที่ชื่อว่าใจเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยยึดเหนี่ยวใจในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ค่ะนึกว่าสามีจะปกป้องตอนนี้เขาเริ่มตบตีแล้วนะคะตรงไหนอยู่แล้วไม่มีค่าไม่รู้จะเดินหน้าต่อไปทําไมอะค่ะลองตั้งเป้าหมายไว้ในใจซิจะปักหลักอดทนอีกกี่ปีค่อยๆเตรียมความพร้อมในจํานวนปีที่ว่านี้ให้เราเดินออกไปได้แบบที่ยังสามารถประคองตัวเองได้ ทางออกมีอยู่ที่เราตั้งใจจะออกหรือยังมีคนมากมายที่ลำบากกว่าสาค่ะบางคนไม่แข็งแรงบางคนป่วยบางคนพิการด้วยซ้ําเขายังเดินหน้าดูแลตัวเองได้อย่างสง่างามแล้วทําไมสาจะทําไม่ได้อะคะดีกว่าผูกชีวิตไว้กับคนที่เราแต่งงานด้วยเพียงเพราะเราคิดว่าอืมก็เขาจะหาเลี้ยงไงเราไม่มีที่พึ่งแค่นี้ก็ผิดแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพอจะมีวิธีการดูแลของตัวเองได้ ไม่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงขาดเขาแล้วเราตายไม่จริงอะค่ะเชื่อเถอะคนทุกคนดูแลตัวเองได้อย่าด้อยค่าตัวเองฉันไม่มีญาติไม่มีใครให้พึ่งพิงวันนี้ลมหายใจยังเป็นของเราค่ะอย่ามัวแต่เอาความสุขของเราผูกขาคนอื่นเสมอไปยืมจมูกคนอื่นหายใจทําไมอะคะในเมื่อเราก็มีลมหายใจเป็นของตัวเองในเมื่อตอนนี้คนที่เราเลือกจะอยู่ใกล้ เขาไม่แคร์ลมหายใจของเราแล้วนะเริ่มทุบตีทําร้ายนะไม่คิดไม่ห่วงว่าเราจะเจ็บปวดแค่ไหนหรือมีเราวไว้เพื่อตอบแทนการใช้หนี้ไม่ใช่ภรรยาคุณค่าของเราอยู่ที่เราอย่าดูถูกตัวเองเกินไปค่ะรู้นะคะว่าชีวิตมันไม่ง่ายแต่รับรองว่าคนเราไม่ตายถ้าใจสู้ถ้าลุยกันซักตั้งแบบสงบปากสงบคําตอนนี้ต้องอยู่แบบนั้นไปก่อนค่อยๆหาลู่ทางเมื่อวันที่พร้อมที่สุด เราก็พร้อมจะหยุดความอดทนกับครอบครัวนี้แล้วเช่นเดียวกันเมื่อไม่นานมาน,นี้พี่อ้อยมีการสัมภาษณ์เชฟป,ป้อมเชฟป,ป้อมเองมานั่งคุยในคราฟไฟเดโชค่ะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องความรักของเชฟป,ป้อมซึ่งเราไม่ค่อยเคยเห็นในมุมนี้เชฟป,ป้อมเองเล่าว่าตอนนั้นก็มีปัญหาชีวิตคู่ที่รู้สึกว่าตัวเองแทบจะไม่ไหวแล้วอยู่หรือไปไม่มีค่าเลยแต่ตั้งใจว่าขอให้ลูกอายุถึงการใช้คําว่านายนําหน้าให้ได้ก่อน อนนั้นลูกแค่ห้าขวบเองนะคะแปลว่าต้องทนอีกสิบปีแล้วเชป้อมทําแบบนั้นจริงๆทนไปอีกสิบปีดูแลลูกอย่างดีที่สุดจนวันที่ลูกมีคํานําหน้าว่านายและในสิบปีนั้นเหมือนซ้อมเลิกซ้อมหาวิธีในการดูแลตัวเองซ้อมจะอยู่ได้ด้วยตัวเองและพอหลังจากนั้นสิบปีทําตามที่ตัวเองสัญญากับตัวเองแล้ววันนั้นก็สามารถเดินออกไปได้อย่างสง่าง,งามและวันนั้นสามารถเลือกที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง เชฟป้อมพูดคำหนึ่งค่ะบอกว่าถ้าคนเราคิดว่ามันไม่มีทางเราอยู่ไม่ไหวหรอกเราจะอยู่แบบนั้นตลอดไปแต่ท้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกกับตัวเองว่ามันต้องได้อย่างน้อยมันมีพลังบางอย่างที่ผลักดันเราให้ไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องให้ไปอยู่ในที่ที่เรามีความสุขด้วยลำแข้งของเราเองก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาบอกนักศึกษาและบอกกับหลายๆคนที่นั่งฟังกันอยู่นะคะเอาจริงๆนะหมดสมัยละที่รู้สึกว่าแต่งงานเดี๋ยวสามีเลี้ยง เพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโลกจะหันมุมไม่แน่นอนเข้ามาสู่ชีวิตเราเมื่อไหร่วันนี้รักเมื่อวานรักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วค่ะว่าจะรักกันเหมือนวันนี้ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีแผนหนึ่งแผนสองเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนถ้าวันหนึ่งเขาไม่เลี้ยงเราต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ ทางออกในชีวิตคู่จะมีมากขึ้นในวันที่ชีวิตคู่ของเรามันไม่มีความสุขเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเองค่อยๆใจสู้แล้วค่อยๆมองหาลู่ทางไปเรื่อยๆเ,เป็นกําลังใจให้นะคะจะรักเขามากแค่ไหนยังไงก็ต้องเผื่อพื้นที่ไวรร้รักตัวเองถ้ารักเขาทําให้เราเจ็บรักตัวเองเราต้องรอด ส่งกอดแน่แนๆให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในฮาวทูรัก EP ต่อไปที่เราสามารถหาฟังได้ในไทยรัฐออนไลน์ค่ะเว็บไซต์ใน YouTube ใน Facebook ใน p o อ b e a n และ Spotify ด้วยเจอกันใหม่นะกับฮาวทูรักกับ DJ เพี่อ้อยสวัสดีค่ะฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร